โอเคเริ่มใจการอธิษฐานนะครับขอบคุณพระองค์ที่เรามีโอกาสมาร่วมกันอีกครั้งนะครับขอให้พระเจ้าเทลงพระวิญญาณบริสุทธิ์ในใจของเราที่เราจะฟังและยอมรับไม่ใช่คำของฝรั่งคนหนึ่งแต่ที่เราจะฟังเสียงของพระเจ้าเองที่เราจะยอมรับสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์บอกในใจของเราที่เราจะยอมรับที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราที่เราจะเป็นเหมือนพระเยซูและใกล้ถึงพระองค์มากขึ้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเค We are continuing our series in the Gospel of Luke เรามาต่อกันในพระกิตติคุณลูกา AndToday we come to Luke chapter 4 verses 16 through 30. ตอนนี้เราอยู่ที่ลูกาบทที่4ข้อ16ถึง30นะครับ This is where Jesus begins his ministry. นี่คือจุดเริ่มต้นของพันธกิจของพระเยซูคริสต์ครับ We've had teachings before this. เราได้สอนกันมาก่อนหน้านี้แล้วแหละพอใช่We hadLuke wrote about the birth of Jesus. เราเห็นแล้วว่าลูกาเนี่ยเขียนเรื่องราวการกําเนิดของพระเยซู That was Luke chapter 2. อยู่ในลูกาบทที่2นะครับ And then we had Luke talking about John the Baptist. แล้วเราก็ได้เห็นว่าลูกาเนี่ยได้เขียนถึงเรื่องราวของยอห์นผู้ให้บัพติศมา Who prepared the way for Jesus. คนที่จัดเตรียมหนทางให้กับพระเยซูคริสต์But Jesus didn't start his ministry. แต่พระเยซูคริสต์ก็ยังไม่ได้เริ่มพันธกิจของพระองค์ขอเปลี่ยน Until he received baptism from John the Baptist. จนกว่าที่พระเยซูคริสต์จะได้รับการให้บัพติศมาจากยอห์นผู้ให้บัพติศมา Jesus was about 30 years old. ตอนนั้นน่ะพระเยซูคริสต์อายุได้30ปีAnd he received baptism. และพระเยซูคริสต์ก็ได้รับบัพติศมาNot because he was a sinner. ไม่ใช่เพราะว่าพระเยซูคริสต์เป็นคนบาปนะ But because Jesus is our example in everything. แต่เพราะว่าพระเยซูคริสต์เป็นทำเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนได้รู้ Jesus wants us to be baptized. พระเยซูคริสต์อยากให้เรานั้นได้รับบัพติศมา So Jesus. เพราะฉะนั้นแล้วพระเยซูคริสต์จึงรับบัพติศมาครับ Everything in our life.We can look to Jesus as our example. เพราะฉะนั้นเราครับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเราควรมองไปที่พระเยซูคริสต์มองไปที่พระองค์เพราะว่าพระองค์เป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบในชีวิตของเรา Being a disciple of Jesus means we follow Jesus. การที่เราเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ผู้ติดตามของพระเยซูคริสต์ก็คือเราจะต้องดำเนินชีวิตตามพระเยซูคริสต์ไปWe imitate, we copy Jesus. เราก๊อปปี้พระเยซูคริสต์ก๊อปปี้ก๊อปปี้ And Jesus was tempted even in the wilderness. แล้วพระเยซูคริสต์ก็ได้เจอกับการทดลองเช่นเดียวกันครับ It says he was led by the Holy Spirit just as we are to be led by the Holy Spirit. พระเยซูคริสต์ได้ถูกนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเราชีวิตของเราก็ต้องถูกนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเช่นกันAnd he was led into temptation. แล้วพระเยซูคริสต์ก็ถูกนำไปซึ่งการทดลองอีก We will be in temptation. และเราก็จะอาจจะได้อยู่กับในการทดลองด้วยเช่นกัน But Jesus resisted Satan at every point. แต่พระเยซูคริสต์ทำให้เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์นั้นหลุดไม่ยอมพระเยซูคริสต์ไม่ยอมหรือไม่ตกอยู่ภายใต้การทดลองนั้น We may fail. เราอาจจะล้มลงได้ครับBut Jesus is our example on how to overcome a temptation. แต่พระเยซูคริสต์นี่แหละเป็นแบบอย่างให้กับเราได้เห็นถึงชัยชนะเหนือการทดลองเรา But after all this, และหลังจากนี้ครับหลังจากที่ผ่านสิ่งเรื่องราวเหล่านี้มาแล้ว Jesus goes home. พระเยซูคริสต์กลับไปที่บ้านของตัวเองครับ He went home. กลับไปบ้านตัวเอง His ministry began at home พันธกิจงานแรกของพระเยซูคริสต์เริ่มต้นที่บ้านของพระองค์ and he went to his home church และกลับไปที่คริสตจักร
ของบ้านในที่บ้านของตัวเองเป็นซินาโกกแต่เป็นแบบคริสตจักร like church ก็เหมือนคริสตจักรเนาะคล้ายๆกันแต่เป็น so let's read ให้เรามาดูกันนะครับในลูกาบทที่4ข้อ16ถึง17พระองค์เสด็จมายังเมืองนาซาเรธที่ซึ่งทรงเติบโตขึ้นและในวันซาบาโตพระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาอย่างที่ปฏิบัติเป็นประจำและทรงยืนขึ้นอ่านพระธรรมเขาส่งม้วนพระคัมภีร์อิสยาห์ให้พระองค์ Notice where Jesus began his ministry ลองเราควรจะเห็นว่าเนี่ยคือพันธกิจแรกงานแรกที่พระเยซูคริสต์ได้ทำ Jesus did not go to Jerusalem พระเยซูคริสต์ไม่ได้เดินทางไปเยรูซาเล็มเลยในที่ครั้งเดียวในทีเดียว He didn't go to another province แล้วไม่ได้ไปที่จังหวัดอื่นด้วยHe didn't go to another country. ไม่ได้ไปอยู่ที่ประเทศอื่น He went to his own family, his own people. แต่กลับไปที่บ้านของตัวเองที่ครอบครัวของตัวเองอยู่ If you want to serve God. ถ้าเราอยากที่จะรับใช้พระเจ้านะครับ Begin with your own family. เริ่มต้นที่ครอบครัวของเรา Some people think that doing ministry means you need to go out and talk to people you don't know บางครั้งเราอาจจะคิดว่าบางคนอาจจะคิดว่าการที่เรารับใช้พระเจ้าคือเริ่มต้นจากใครที่เราไม่รู้จักเลยนําเรื่องราวของพระเจ้าไปหาเขา you are not really doing ministry unless you're going out and talking to somebody you don't know แต่จริงๆแล้วเราอาจจะคิดว่าเราอ่ะจะเอาเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ไปถึงคนที่ไม่รู้จักเราไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเลย noThat's not wrong. แต่นั่นน่ะมันไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับ I left my home to come to Thailand. ผม I left my home to come to Thailand. ผมทิ้งบ้านที่อยู่ที่อเมริกาแล้วมาอยู่ที่เมืองไทย But ministry begins at home. แต่จริงๆผมจะบอกว่างานแรกควรเริ่มจากที่บ้านเรานี่แหละ And the hardest people to reach is your own family. และคนที่ยากที่สุดที่เราจะนําเรื่องราวของพระเจ้าไปได้ก็คือคนที่บ้านเรานั่นเองAs Goy herself knows. เหมือนก้อยเองรู้ดีมากเลย 20 years until her father finally accepted Jesus. 20ปีที่ผ่านมาจนกว่าพ่อจะยอมรับพระเยซูคริสต์ But those are the people we love. แต่คือลองนึกถึงคนที่เรารักสิ Those are the people we need to be telling about Jesus. เป็นคนที่เราอยากจะบอกเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ให้กับเขา We need to change our lives.So that they can see Jesus in us. เราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเพื่อที่ว่าให้เขาเนี่ยแหละคนในครอบครัวของเราจะได้เห็นถึงพระเยซูคริสต์ในตัวเรา So Jesus began in Nazareth. เพราะฉะนั้นแล้วพระเยซูคริสต์จึงเริ่มต้นที่นี่แหละครับ Hey, I am not criticizing Pastor Don. ผมไม่ได้คำว่าอะไรดีนะไม่พูดอะไรไม่ดีไม่พากวิจารณ์อาจารย์โด่งนะโอเคๆ But 2 weeks ago. แต่เมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้ว Okay. Dong thought I was raised in a Christian family. Dong อาจจะคิดว่าอาจารย์ดงอาจจะคิดว่าผมเติบโตในครอบครัวคริสเตียน He was shocked when he found that I wasn't raised as a Christian. ผมจะบอกเลยว่าผมไม่ได้ถูกเลี้ยงดูหรือเติบโตในครอบครัวคริสเตียนนะครับ This picture was taken in 1964. ซึ่งรูปเนี้ย ถ่ายเมื่อปี1964So I was maybe two years old. ตอนนั้นผมอายุ2 ขวบ And my family was not Christian. แล้วครอบครัวผมไม่ใช่ครอบครัวคริสเตียน I followed a cute Chinese girl to church. แต่ผมไปตกหลุมรักสาวจีนที่ไปโบสถ์นี่แหละ And that's how I became a Christian. และนั่นแหละเป็นเหตุเริ่มต้นที่ทำให้ผมเป็นคริสเตียน And then I married that woman. แล้วผมก็แต่งงานกับผู้หญิง37 years this week. แล้วอาทิตย์นี้แหละครบ37ปีที่แต่งงานขอบคุณครับขอบคุณคนแต่งงานก็ตบมือคนยังไม่แต่งงานก็ตบมือ Now, after I became a Christian แล้วผมจะบอกว่าตั้งแต่ผมเป็นคริสเตียนนะคะ It took me not 20 years but over 10 years ไม่ถึงแบบไม่ถึงขนาด20ปีแต่ก็เกินกว่า10ปีนั่นแหละ justsharing with my family ที่จะแบ่งปันเรื่องราวของพระเจ้าให้กับคนในครอบครัว Sometimes I did well sometimes I didn't do well บางครั้งผมก็ทําได้ดีบางครั้งผมก็อาจจะทําได้ไม่ดีเท่าที่ควร But finally they
They became Christian. แต่สุดท้ายแล้วครับเขาก็มาเชื่อพระเจ้า Before they died, they were going to church. ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาก็ตัดสินใจเชื่อพระเยซูคริสต์ So if you want to make disciples, เพราะฉะนั้นแล้วครับถ้าเราอยากที่จะสร้างผู้ติดตามพระเจ้าสร้างคริสเตียนอยากสร้างสาวกของพระเจ้า Begin with the people who are closest to you. เริ่มต้นที่คนที่อยู่ใกล้ชิดกับเราสิครับ And sometimes that just means just talking to themNaturally about Jesus. อาจจะเริ่มต้นจากการพูดอย่างเป็นธรรมชาติกับคนเหล่านั้นเลยก็ได้ครับ Letting them see how Jesus has changed you. ให้เขาเห็นว่าพระเยซูคริสต์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างไร I used to give my dad Christian books. Say, read this, Dad. ผมเคยเอาหนังสือนะหนังสือคริสเตียนให้พ่อผมอ่านเลยอ่านเลย He would never read them. พ่อไม่มีทางเปิดอ่านแน่นอน And my father was a writer. เรารู้ไหมว่าพ่อผมเป็นนักเขียนนะHe likes to read books. เขาชอบอ่านหนังสือแน่นมากแน่นอนนักเขียนชอบอ่านหนังสือ And I asked him, why don't you read the books I give you? แล้วผมก็ถามพ่อผมนะครับว่าทำไมไม่อ่านหนังสือที่ผมให้อ่ะ He said, I'm scared. พ่อผมตอบว่ากลัว If I become a Christian, เพราะว่าถ้าพบว่าพ่อเป็นคริสเตียนเนี่ยถ้ารับเชื่อเป็นคริสเตียนถ้ารับเชื่อเป็นคริสเตียนแล้ว I have to change my life ก็ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตเยอะเลย I'm scared เพราะฉะนั้นเลยก็เลยกลัวที่จะต้องเปลี่ยนแปลง And I knew at that point แล้วผมเลยรู้ประเด็นนั้นแหละจุดนั้นแหละ That my father was close ว่าตอนนี้พ่อผมใกล้แล้วใกล้ที่จะได้รู้จักกับพระเจ้าใกล้ที่จะเชื่อพระเจ้าแล้ว He finally read the book andท้ายพ่อก็เริ่มอ่านหนังสือ And he became a Christian. แล้วก็เป็นคริสเตียน So on the Sabbath Jesus went up to Nazareth. เพราะฉะนั้นล่ะครับเมื่อถึงวันสะบาโตพระเยซูคริสต์ก็ไปที่นาซาเรตนะครับ And he opened up the scroll of Isaiah. แล้วก็ไปที่ธรรมศาลาแล้วก็เปิดหนังสือม้วนขึ้นอ่านซึ่งหนังสือม้วนนั้นก็คือพระธรรมอิสยาห์ They handed him the scroll. เพราะว่าคนที่ธรรมศาลาเนี่ยก็เอาหนังสือม้วนอันนั้นน่ะให้พระเยซูคริสต์He opened it. แล้วพระเยซูคริสต์เปิดหนังสือม้วนนั้นขึ้นมา And he read Isaiah chapter 61. แล้วก็อ่านอิสยาห์บทที่61. 61. So let's read. ให้เราอ่านด้วยกันนะคะให้เราดูด้วยกันนะครับในบทที่4ลูกา4ข้อ17ถึง19เมื่อพระองค์ทรงเคลื่อนทรงคลี่ออกมาก็พบข้อความที่เขียนไว้ว่าพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่ผู้ยากไร้พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสรภาพแก่ผู้ถูกจองจำและให้คนตาบอดมองเห็นให้ปลดปล่อยผู้ที่ถูกกดขี่ให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้า Just something that's really interesting มันมีบางอย่างที่น่าสนใจมากนะครับ This passage comes from the GreekTranslation of the Old Testament. บทนี้มาจากภาคภาษากรีก About 200 years before Jesus. แต่ก็คือประมาณ200ปีต่อไอ้หลังจากก่อนที่พระเยซูคริสต์จะมา They translated the Jews got together. They translated the Hebrew Bible into Greek. ซึ่งคนพบว่าเขาอ่ะแปลจากภาษาฮีบรูเป็นภาษากรีกAnd this version is word for word exactly from that Bible. และไอ้บทเนี้ยแหละที่มันเป็นคำต่อคำเลยแปลเป็นคำต่อคำเลยค่อนข้างชัดเจนมาก This is not strange. เพราะฉะนั้นแล้วมันไม่แปลกไปเลยครับ Because this is Galilee. เพราะว่านี่คือ Galilee. Galilee ครับ Nazareth is in Galilee. นาซาเรตคืออยู่ใน GalileeAnd there are many Greeks and Romans living in Galilee. แล้วก็มีทั้งกรีกทั้งโรมเนี่ยอยู่ด้วยกันปะปนกันไปหมด And so Jesus would have been fluent in Greek language. แล้วพระเยซูคริสต์เนี่ยก็จะบอกว่าอะไรคล่องมากภาษากรีกเนี่ยพระเยซูคริสต์ใช้ได้คล่องมาก He probably used Aramaic. He probably used Aramaic at home. จริงๆแล้วพระเยซูคริสต์ก็ใช้อารามัยที่บ้านนะครับBut out in public, he would. แต่พอในชุมชนเนี่ยก็จะใช้ภาษากรีก And so he's reading from the Greek Bible. แล้วพระเยซูคริสต์ก็อ่านในภาคภาษากรีกนี่แหละครับ To people who are in
Nazareth เพื่อที่ให้คนในที่ชุมชนเนี้ย His village, his people ในหมู่บ้านเนี้ยในชุมชนของพระองค์เนี่ยได้ยิน In the time of Jesus และในช่วงเวลานั้นเองครับ This is how a service would go นี่คือลักษณะของการประชุมในคริสตจักร They would begin with a time of prayer เขาจะเริ่มต้นด้วยการอธิษฐาน Like Gung leads us เหมือนอย่างที่พี่กุ้งนำเราอธิษฐานAnd then they would sing songs or psalms from the Bible. แล้วก็จะเริ่มร้องเพลงสดุดีนะครับ And then someone would read from the Law of Moses, the first five books of the Bible. แล้วก็จะเริ่มอ่านข้อกฎบทบัญญัติของโมเสส And then someone would read from one of the prophets or the other books. แล้วก็จะมีการอ่านการเผยพระชนะของในเล่มอื่นๆนะครับอาจจะเป็นเล่มอื่นก็ได้ So this is what Jesus is doing เพราะฉะนั้นนี่คือภาคส่วนที่พระเยซูคริสต์ได้ทำคือเอาคำเผยพระวจนะในภาคอื่นๆเนี่ยมาอ่าน And then they would share the preaching duties they would share แล้วในช่วงเวลานั้นในธรรมศาลาเนี่ยเขาก็จะแบ่งหน้าที่กันไปสลับกันไปนะครับในการที่จะทำหน้าที่ต่างๆ Like we do here แล้วก็คนหนึ่งอาจจะทำแบบนี้But interestingly, when the person preached, he sat down. Notice it says Jesus sat down and began to. เวลาเขาทำเนี่ยเวลาพระเยซูคริสต์นั่งลงนะครับนั่งลงอ่ะ You would stand to read. ลุกขึ้นอ่าน And then you would sit to preach. ลุกขึ้นอ่านแล้วก็นั่งลงเทศนา So it says Jesus sat down. เพราะฉะนั้นแล้วในเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าพอพระเยซูคริสต์นั่งลงAnd he begins his sermon. แล้วก็เริ่มต้นคำเทศนาของพระองค์ Here's what Jesus said. นี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้พูดไว้นะครับ ลูกาบทที่ 4 ข้อ 20 ถึง 21 จากนั้นพระองค์ทรงม้วนหนังสือส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่แล้วประทับนั่งลงสายตาทุกคู่ในธรรมศาลาก็จ้องมองมาที่พระองค์พระเยซูทรงเอ่ยขึ้นว่าในวันนี้พระคัมภีร์ตอนนี้เป็นจริงแล้วตามที่ท่านได้ฟังIt wasn't. This wasn't the only thing Jesus said. นะก็ไม่ใช่สิ่งเดียวที่พระเยซูคริสต์พูดนะ But this is how Jesus began his teaching. แต่นี่เป็นเพียงแค่บทเริ่มต้นที่พระเยซูคริสต์ได้พูดครับ And Jesus said they liked what Jesus said. แล้วพระเยซูคริสต์ก็แล้วลูกาบอกเขียนว่า they liked what Jesus said. แล้วเขาก็บอกว่านี่คือที่พระเยซูคริสต์พูด So.What did Jesus mean when he said this passage is now fulfilled in your hearing? แล้วข้อ 21 ที่ว่าเนี้ยพระเยซูคริสต์หมายความว่าอะไรที่บอกว่าในวันนี้พระคัมภีร์ตอนนี้เป็นจริงแล้วตามที่ท่านได้ฟัง Isaiah was talking about a time in the future. อิสยาห์ได้พูดเรื่องราวในอนาคตนะครับ Jesus wrote 700 years before Jesus. ซึ่งเป็นเรื่องราวที่อิสยาห์พูดเนี่ยนะครับเกิดขึ้น700ปีก่อนที่พระเยซูคริสต์จะมาAnd he said, "In the future, there will be a special time of jubilee." ไม่รู้แปลยังไง jubilee. ในอนาคตน่ะจะถึงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง เป็นพิเศษที่ they called it the year of jubilee. เขาบอกว่าเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองเลยปีพิเศษ แต่ jubilee เป็นคำศัพท์พิเศษ jubilee มันคำศัพท์พิเศษที่คนยูจะเข้าใจนะครับ I need so let me explain in the law of Moses แล้วในบทบัญญัติของโมเสสนะครับ every 50 years ทุก50ปี the Jewish people are supposed to have a special celebration คนยูจะมีช่วงเวลาเฉลิมฉลองพิเศษคือ จะจัดเวลาเฉลิมฉลองพิเศษขึ้นมา and all debts are canceled ซึ่งในปีนั้นน่ะหนี้ทั้งหลายจะถูกยกAmen. Who here has debt? ที่นี่ตอนนี้มีใครมีหนี้บ้างมีบ้างมีบ้าง So every 50 years, it's gone. และทุกห้าสิบปีมันจะถูกชำระหมดไป Now if you can't pay off your debt, และตอนนี้ถ้าคุณไม่สามารถจ่ายหนี้คุณได้หมด If you could not pay off your debt, คุณไม่สามารถจ่ายหนี้ได้หมดเนี่ย You would sell yourself as a slave. คุณจะต้องเอาตัวเองไปเป็นทาสขายตัวเองเป็นทาสแทน Let's say Gap can't pay off his debt.
ซึ่งถ้าลองดูนะถ้าแก๊ปเนี่ยไม่สามารถจ่ายหนี้ทั้งหมดได้ He would sell himself to Pastor Dong แก๊ปจะต้องขายตัวเองให้ดงให้อาจารย์ดงAnd Dong would use him as his servant. แล้วดงก็ต้องใช้แก๊ปอย่างทาสใช้แก๊ปเยี่ยนทาสเลย But the end of 50 years. แล้วเมื่อสิ้นสุด50ปีใช้ไป50ปีแล้ว It's over. It's gone. ทุกอย่างจบสิ้นเลยหมดหนี้กันแล้ว If you lost your land. แล้วถ้าเกิดเราอ่ะเรามีที่ดินของเรา We need to sell our land for money. เราต้องใช้เอาขายที่ดินของเราใช้หนี้We get it back. เราอ่ะได้ที่ดินที่เราขายเหมือนจำนองเนาะได้กลับคืนมาเลย Everything goes back to zero. เพราะฉะนั้นแล้วเซตศูนย์ครับ And you're free. ทุกอย่างเราได้รับอิสรภาพแล้ว You can start over. เราได้เริ่มต้นใหม่แล้ว So if you made a bad business deal or something bad happened. ไม่ว่าสิ่งเลวร้ายหรือว่าธุรกิจที่มันย่ำแย่เกิดขึ้นกับเราก็ตาม That's okay. 50 years, it's over. ไม่เป็นไรครับ50ปีรอไป50ปีจบเซตซีโร่ใหม่ But this has not happened now for hundreds of years. แต่เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเป็นร้อยปีแล้วBecause after the Jews came back from Babylon, เพราะว่าหลังจากที่คนยิวกลับมาจากบาบิโลนจากการเป็นเชลยที่บาบิโลน the Persians were over them. เปอร์เซียอาณาจักรเปอร์เซียก็ได้ครอบครองเขาอยู่ใช่ไหม After that, it was the Greeks. หลังจากนั้นหลังจากที่เปอร์เซียไปกรีกก็เข้ามาใช่ไหมครับ And then there was the Romans. หลังจากกรีกไปโรมก็มาต่อ AndThey weren't gonna let you go from your debt. แล้วพวกนี้ไม่มีทางปล่อยให้หนี้นั้นหลุดไป If you were a slave, they were not gonna let you go. ถ้าคุณเป็นทาสคุณก็ยังเป็นทาสอยู่นั่นแหละเขาไม่มีทางปลดทาสหรือ So for คุณแน่นอน Hundreds of years, the Jews have been waiting for the year of Jubilee to come. เนี่ยเพราะว่าเป็นช่วงเวลาคนยิวรอมาเป็นร้อยปีเพื่อที่ได้รับการปลดปล่อย And Jesus says that year.Begins now. และพระเยซูคริสต์ก็บอกว่าปีนั้นเริ่มขึ้นต้นแล้วเริ่มต้นขึ้นแล้ว And so the people were happy. แล้วคนทั้งหลายก็มีความสุขไงครับ But they didn't really understand what Jesus meant. แต่เขาไม่ได้เข้าใจในความหมายที่พระเยซูคริสต์พูดจริงๆ And they didn't really understand what Isaiah meant. แล้วเขาก็ไม่ได้พูดและไม่ได้เข้าใจในนัยยะและความหมายของอิสยาห์จริงๆSo let's look at what Jesus might have explained. ให้เรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์อธิบายนั้นคืออะไร So first, let's read verse 14. อย่างแรกครับให้เรามาดูในบทที่4ข้อ18ด้วยกันคือ The Spirit of the Lord is on me because he has anointed me. พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงเติมตั้งข้าพเจ้าไว้ Jesus is saying, I am the anointed one.พระเยซูคริสต์กำลังจะบอกว่าเราเป็นผู้ได้รับการเจิม In Hebrew that means I am the Messiah ในภาษาฮีบรูก็จะบอกว่าเราคือพระเมสสิยา In Greek is I am the Christ ในภาษากรีกก็คือเราคือพระคริสต์ But what does that mean หมายความว่าอะไรล่ะ For what purpose did Jesus come แล้วเป้าหมายที่พระเยซูคริสต์มาคืออะไร Well, it says here that Jesus was anointed to proclaim the good news to the poor. เพราะพระองค์ทรงเติมตั้งข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่ผู้ยากไร้ We are disciples of Jesus. เราคือสาวกของพระเยซู Jesus came to declare the good news. พระเยซูคริสต์มาเพื่อประกาศข่าวประเสริฐAnd we are to declare the good news. และเราก็จะต้องประกาศข่าวประเสริฐออกไปด้วยเช่นกัน So what is the good news? เพราะฉะนั้นแล้วอะไรคือข่าวประเสริฐล่ะครับ Okay. Here it is. Let's read it again. Verses 18 to 19. ให้เรามาดูข้อ18ถึง19ด้วยกันนะครับพระองค์ทรงให้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสรภาพแก่ผู้ถูกจองจำและให้คนตาบอดมองเห็นให้ปลดปล่อยผู้ที่ถูกกดขี่ให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้า Or to declare this is the year of jubilee เพื่อให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้า This is the good news นี่คือข่าวดีครับ So what exactly does that mean เพราะฉะนั้นแล้วนี่คือความหมายที่แท้จริงครับ
Here is what Jesus might have explained, okay? นี่อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่พระเยซูคริสต์อยากที่จะอธิบายให้เราได้ฟัง I could teach a whole course on this for a whole 3 months. ผมจะบอกว่าผมสอนเรื่องนี้อยู่3เดือนยังได้เลย Okay, but let's just look at it short, okay? แต่ผมอยากทำให้มันสั้นๆไม่ต้องไปถึง3เดือน Okay. Take course กันไปเลยครับ We in Jesus เราที่อยู่ในพระเยซูคริสต์We are set free from sin. เราถูกปลดปล่อยแล้วจากความบาป We are set free from fear. เราถูกปลดปล่อยแล้วจากความกลัว We are no longer blind. เราไม่ได้เป็นคนตาบอดอีกต่อไปแล้ว And Jesus has declared that God loves us. แล้วพระเยซูคริสต์ก็ประกาศว่าพระเจ้าทรงรักเรา God has favor upon us. พระเจ้าทรงมีความโปรดปรานพระเจ้าทรงโปรดปรานเราSo first, we are set free from sin. เพราะฉะนั้นแล้วประการแรกที่พระเจ้าทรงปลดปล่อยและให้อิสรภาพเราจากความบาป Let's read Ephesians 1:7-8. ในเอเฟซัสบทที่1ข้อที่7ถึง8พูดว่าในพระเยซูคริสต์เราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการอภัยโทษบาปตามพระคุณอันอุดมของพระเจ้าซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่เราอย่างเหลือล้นด้วยสติปัญญาและความเข้าใจทั้งปวง That means thisYour karma, your sin, whatever you call it, it's gone. มันหมายความว่าไม่ว่าจะกรรมบาปกรรมต่างๆสิ่งที่คุณได้ทำมาไม่ว่าคุณจะเรียกมันว่าอะไรก็ตามได้รับการอภัยได้รับการชดใช้ไปแล้ว Those things that keep us from God have been paid for. สิ่งใดก็ตามที่มันทำให้เราแยกออกจากพระเจ้าหรือกันเราออกจากพระเจ้ามันได้ถูกทำลายและถูกใช้ไปแล้ว It's gone. It's over. มันจบไปแล้ว We can now come close to God. ตอนนี้เราสามารถเข้าใกล้พระเจ้าได้แล้ว Those sins, those problems that have kept us from God, they have been paid for. ไม่ว่าจะเป็นความบาปหรือเป็นสิ่งใดก็ตามที่ทำให้เรานั้นอยู่ห่างจากพระเจ้ามันถูกทำลายไปแล้ว It's like your debt has been paid for. มันเหมือนกับนี่ที่เรามีนั่นแหละมันถูกชำระไปแล้ว And because of that และเพราะสิ่งนั้นแหละครับ We are free to live a holy life เราจึงมีอิสรภาพและเสรีภาพในการใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ์ได้ We don't have to worry about the past เราไม่จำเป็นต้องไปสนใจในอดีตแล้วครับ We don't have to have the past keep us back เราไม่จำเป็นอดีตไม่สามารถดึงหรือฉุดลังเราไว้ได้แล้ว Let's read Philippians 3:13-14 ฟิลิปปีบทที่3ข้อ13ถึง14พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าตัวเองช่วยสิ่งนี้มาได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านมาและโน้มตัวไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้าลุดหน้าไปทุกหลักไปสู่หลักชัยเพื่อคว้ารางวัลที่พระเจ้าได้ทรงเรียกข้าพเจ้าจากสวรรค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ให้ไปรับ Okay. Now this is the one I want us to look at. นี่คือสิ่งที่ผมอยากให้เราได้ดูด้วยกันนะ We are free from fear. เราเป็นอิสระจากความกลัว Now I want each one of you right now. ผมอยากให้เราทุกคนที่นี่ในเวลานี้ตอนนี้นะครับ Say to yourself. บอกกับตัวเองครับ You don't have to say it to anybody else. ไม่ต้องไปบอกกับคนอื่นนะบอกกับตัวเอง But I want you to say it to yourself.แต่ผมอยากให้คุณบอกกับตัวคุณเองว่า What are you afraid of? กลัวอะไรอยู่ Are you afraid of the future? กลัวในอนาคตกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเหรอ Are you afraid of a person? หรือกลัวใครอยู่ Are you afraid of losing your job? เรากลัวการที่เราจะตกงานเหรอAre you afraid of doing what God has called you to do? กลัวการกลัวสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราให้เราทำ What are you really afraid of? ตอนนี้เรากลัวอะไรอยู่ All of us are afraid of something. ทุกคนกลัวทุกคนกลัวบางสิ่งบางหนึ่งใช่ไหมมันจะมีความกลัวอยู่ Be truthful. ตรงต้องใช่บอกความจริงบอกความจริงตรงซื่อสัตย์กับตัวเองYou don't have to be afraid anymore
เราไม่จำเป็นที่จะต้องกลัวอีกต่อไปแล้วค่ะ Even fear of death เราไม่จำเป็นที่ต้องกลัวในความตาย Those things that kept you back don't let them keep you back anymore สิ่งที่มันเคยฉุดรั้งเราไว้ตอนนี้มันไม่สามารถฉุดรั้งเราได้แล้ว Jesus came that you might have life and have itAbundantly, fully. แล้วพระเยซูคริสต์มาเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่นะครับและให้เรามีชีวิตที่บริบูรณ์ด้วย If you fail, it's okay. ต่อให้เราล้มลงหรือเราผิดพลาดไปไม่เป็นไรครับ God still loves you. เพราะว่าพระเจ้ายังคงรักเราอยู่ If something bad happens, that's okay. แล้วถ้าบางสิ่งบางอย่างไม่ดีเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรครับ God still loves you. พระเจ้ายังคงรักเราอยู่Even if you are approaching death, ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ใกล้กับความตายมากก็ตาม I'm thinking about that a lot lately. สิบแล้ว I thought, you know, they're talking about when the high speed train is going to go to China, right? เพราะเขาก็เริ่มพูดนะในยุคนี้เนาะเริ่มพูดรถไฟความเร็วสูงที่จะไปถึงประเทศจีน I want to take that train to China. ผมอะอยากจะนั่งรถไฟขบวนนั้นไปประเทศจีนอยากจะลองนั่งดู But I'm thinking.Am I going to be alive? แต่ก็คิดอยู่ว่าจะมีชีวิตอยู่ถึงวันที่มันมีไหม Am I going to be alive when they open up the new subway system? เราจะมีชีวิตอยู่จนวันที่รถไฟหน้าบ้านเรามีอยู่ไหม It doesn't matter. ไม่เป็นไรครับ I don't need to be afraid. ผมไม่จำเป็นต้องกลัวครับ I can sell everything in Hawaii and move to Thailand. เพราะว่าผมอ่ะผ่านมาแล้วคือการขายทุกสิ่งทุกอย่างที่ฮาวายแล้วย้ายมาอยู่ประเทศไทย Why? ทำไมล่ะ Because I'm not afraid เพราะว่าผมไม่กลัว I have Jesus เพราะว่าผมมีพระเยซูคริสต์ Jesus has set us free from fear เพราะว่าพระเยซูคริสต์นั้นปลดปล่อยเราจากความกลัว Even the fear of death แม้กระทั่งความตายก็ตาม John 11:25-26 says this ยอห์นบทที่11ข้อ25ถึง26พูดไว้ว่าเราคือผู้ที่ทำให้คนเป็นขึ้นจากตายและให้ชีวิตแก่เขาผู้ที่เชื่อในเราจะมีชีวิตอยู่แม้ว่าเขาตายไปและไม่ว่าใครที่มีชีวิตอยู่และเชื่อในเราจะไม่ตายเลย And three, we are no longer blind. และต่อไปครับคนตาบอดก็จะได้เห็นเราไม่ตาบอดอีกต่อไปแล้วJesus is talking about healing the blind, healing the sick, healing that. He's talking about that. Yes. พระเยซูคริสต์ได้บอกเราไว้อยู่แล้วหลายอย่างมากเลยการที่พระเยซูคริสต์นั้นรักษาคนตาบอดรักษาคนเป็นโรคต่างๆมากมาย But he's also talking about we can see things that we know we used to not see. และพระเยซูคริสต์ก็พูดเรื่องนี้อีกเช่นกันว่าเราสามารถมองเห็นในสิ่งที่เราไม่เคยได้เห็นมาก่อนเลย We can see the truth.เราสามารถเห็นความจริงได้ The world lies to us แล้วคำโกหกต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราอะ The world says that you have to have a boyfriend or you're not complete ซึ่งถ้าโลกนี้บอกว่าต้องมีแฟนชีวิตถึงจะประสบความสำเร็จหรือว่าบริบูรณ์แล้วในโลกนี้ The world says you have to look a certain way or you're no good แล้วโลกนี้ก็บอกว่าเนี่ยมองที่ความจริงสิมองที่เป็นอยู่ในตอนนี้สิว่าตอนนี้เราไม่ได้ดีพอหรอก You have to have the best phone or you're not cool you're not อะไรนะต้องมีโทรศัพท์ดีๆถึงจะเท่ถึงจะเจ๋ง No we can see the truth ไม่จริงๆแล้วเราต้องมองที่ความจริง We are no longer blind เราไม่ได้ตาบอดอีกต่อไปแล้วAnd the closer we get to Jesus, และยิ่งที่เราใกล้ชิดพระเยซูคริสต์มากเท่าไหร่ก็ตาม the more clearly we can see. ความชัดในสายตาของเราจะมากขึ้น Jesus said this in John 8:31-32. พระเยซูคริสต์ได้ในยอห์นบทที่8ข้อ31ถึง32ได้พูดไว้ว่าถ้าท่านยึดมั่นในคำสอนของเราท่านก็เป็นสาวกของเราจริงๆแล้วท่านจะรู้จักความจริงและความจริงจะทำให้ท่านเป็นไทย And God loves us และพระเจ้ารักเราครับ And we don't need to read John 3:16 and 17 you know this ไม่ต้องอ่าน16ข้อ16หรอกเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนอน
But it says this is the year of God's favor on us. แต่ลองนึกถึงดูสิว่านี่คือปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้า Jesus died for us. พระเยซูคริสต์ตายเพื่อเราแล้วนะครับ He loves us. เพราะพระเยซูคริสต์รักเราทุกคน He wants the best for us. พระเยซูคริสต์อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดเกิดขึ้นในชีวิตของเรา We just need to receive and believe the good news. เพราะฉะนั้นแล้วเราถึงทำแค่เพียงรับและเชื่อThe good news is like it's like a gift. It's like a gift that you receive. ข่าวประเสริฐหรือข่าวดีมันเหมือนของขวัญนะครับ But every time you open it, there's another gift inside. และถ้าทุกครั้งที่คุณเปิดมามันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ข้างใน It's not just one thing. มันไม่ใช่แค่อย่างเดียวนะ It's many things. มันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากเลย It's more than we can imagine. มันยิ่งกว่าที่เราจะจินตนาการได้อีกAnd the closer we get to Jesus, the more we receive, the more we see. และยิ่งเราใกล้ชิดพระเยซูคริสต์มากเท่าไหร่นะครับเราจะยิ่งเห็นมากขึ้นและเราจะยิ่งเข้าใจมากขึ้นด้วย Paul wrote this in 1 Corinthians 2:9 ใน1โครินธ์บทที่2ข้อที่9พูดว่าไม่มีใครไม่เคยมีใครได้เห็นไม่เคยมีใครได้ยินไม่เคยมีจิตใจใดอย่างรู้สิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้บรรดาผู้ที่รักพระองค์ We haven't seen all that God has prepared for us. เรายังไม่เห็นสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เราทั้งหมด This is the good news. และนี่คือข่าวดีครับ Okay, now I want to end it by seeing you seeing what happened next with Jesus. ผมจะสรุปรวมนะแล้วจะให้เห็นว่าพระเยซูคริสต์บอกไว้ว่าอะไร Okay. At firstEverybody was happy with the sermon. ประการแรกครับ Everybody was happy with the sermon. ทุกคนที่ฟังคำเทศนาของพระเยซูมีความสุข Oh, this is great. The year of jubilee. เพราะว่าเฮ้ยมันดีมากเลยเพราะมันเป็นปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้า God loves us. พระเจ้ารักเรา And then Jesus said, I'm not going to read it to you, but I'm going to tell you what Jesus said. และพระเยซูคริสต์ก็บอกอีกว่า He said, and this good news.และนี่เป็นข่าวดี It's for everybody สำหรับทุกคนครับข่าวดีนี้ And this got them mad และนี่แหละเพราะคำนี้แหละจึงทำให้คนยิวโกรธ We shouldn't be like this เพราะว่าต้องไม่เป็นแบบนั้นสิเราไม่ควรเป็นแบบเขาเราไม่ควรเป็นแบบคนยิว The good news is for everybody เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นมีไว้สำหรับทุกคนครับ For people who are like us สำหรับคนที่แบบเราเนี่ยนะครับAnd for people who are not like us. และคนที่ไม่ได้เป็นแบบเราด้วย And so they drove Jesus out. เพราะฉะนั้นแล้วพอพระเยซูคริสต์เทศนาจบแล้วเขาโกรธใช่ไหมเขาพระเยซูคริสต์ก็เลยต้องออกไปเขาขับไล่พระเยซูคริสต์ออกในลูกาบทที่4ข้อ28ถึง30เมื่อคนทั้งปวงในธรรมศาลาได้ยินเช่นนี้ก็โกรธจัดเขาจึงลุกขึ้นผลักไสพระองค์ออกจากเมืองมาถึงชะง่อนเขาที่ตั้งเมืองเพื่อจะผลักพระองค์ลงไปจากหน้าผาแต่พระองค์ทรงดำเนินฝ่าฝูงชนออกไปและเสด็จไปตามทางของพระองค์ When you share the good news with your family เวลาที่เรานั้นแบ่งปันเรื่องราวข่าวประเสริฐกับครอบครัวของเรานะครับ They might be like this เขาอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ They might not be happy with us อาจจะไม่ได้มีความสุขหรือไม่ได้แฮปปี้กับสิ่งที่เราพูดไป Oh my mom was not happy when I became a Christian แม่ฉันไม่ได้แฮปปี้เลยกับการที่ฉันเป็นคริสเตียนโอ้ she was mad at Angie โอ้แม่เนี่ยโกรธแองจี้มากเลยด้วย she thought oh she thought that Angie had ruined me แม่ผมเนี่ยบอกว่าแองจี้เนี่ยทำชีวิตผมพัง I wasn't like I was before ผมไม่ได้เป็นอย่างที่ผมเป็นมาก่อนเลย and your family might do the same thing ซึ่งครอบครัวเราอาจจะเป็นแบบผมก็ได้นะ but be patientเพราะฉะนั้นจงอดทนครับ Because we know that later on เพราะเรารู้ในท้ายที่สุดแล้ว Jacob or James the brother of Jesus ยากอบน้องชายของพระเยซูคริสต์ He became the leader of the church in Jerusalem มาเป็นผู้นำในคริสตจักรในเยรูซาเล็ม And he wrote a book that's in the Bible แล้วก็เขียนหนังสือในพระคัมภีร์ So did Jude he wrote a book in the Bible that we read แล้วยูดาก็เขียนเหมือนกันAnd we know the rest of his family, Mary and the others. สุดท้ายในครอบครัวแมรี่ครับ They followed Jesus. ติดตามพระเยซูคริสต์ They were there at Pentecost. แล้วอยู่ในเวลา
นั้นเลยวันเพนทาคอสเลย So be patient เพราะฉะนั้นครับจงอดทน Know what the good news is จงรู้ว่าข่าวประเสริฐนั้นคืออะไร And share it with the people who are closest to you แล้วจงแบ่งปันข่าวประเสริฐนั้นกับคนทั้งหลาย Amen ไหม Amen ไหมครับโอเคร่วมใจกันอธิษฐานนะครับขอบคุณพระองค์ที่เรามีข่าวประเสริฐของพระองค์ในใจของเราขอให้เราไม่ใช่เป็นคนที่เก็บไว้ในใจเท่านั้นแต่ขอให้เราแสดงความรักต่อครอบครัวของเราคนที่อยู่ใกล้ชิดของเราคนที่อยู่ในบ้านคนที่อยู่ในหมู่บ้านของเราด้วยที่เขาจะรู้ว่าเขาประเสริฐจริงๆคืออะไรและขอให้เราอดทนยอมว่ายอมรับความโกรธของบางคนในที่อยู่ใกล้ชิดของเราแต่ขอให้เรารอจนถึงเราเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวในใจของเราและเปลี่ยนใจของเขาที่เขาจะยอมรับพระเยซูเป็นเจ้านายเป็นพระเจ้าในชีวิตของเขาในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน